นะแต่ว่าผมก็เรียนตรงๆว่าผมก็ผ่านชีวิตมามากแล้วนะอย่าว่าแต่โควิดเลยนะดงกระสุนดงระเบิดสมัยที่ปราบปรามผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ในเทือกเขาภูพานนะผมของจริงผมฝ่ามาเยอะนะครับตายในสมัยนั้นเลยยังไม่กลัวตอนนั้น20กว่านะครับไม่ยังไม่กลัวตายแล้วตอนนี้70แล้วใกล้จะตายแล้วจะตายวันนี้พรุ่งนี้ก็ไม่รู้เรื่องของกรรมาธิการจะพิจารณากันเองว่าจะหยุดนะการประชุมหรือไม่ต่างเลยการที่มีโรคระบาดต่างเช่นนี้นะครับผมก็เรียนว่าจริงๆเราต้องชั่งน้ำหนักกันนะครับระหว่างเรื่องที่เป็นปัญหาโรคโควิดเนี่ยที่มีแพร่หลายอยู่ในปัจจุบันนะอย่างที่เป็นข่าวนะฮะจนกระทั่งคนตื่นตระหนกอะไรต่างๆมากมาย